วัยเกษียณหรือวัยเข้าใกล้วัยเกษียณถือเป็นวัยที่มีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าการทำประกันสุขภาพจึงถือเป็นเรื่องการวางแผนทางการเงินที่จำเป็นครับแต่ก่อนจะทำประกันต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดอีกทั้งต้องทำประกันตามไลฟ์สไตล์ของเราเพื่อให้ประกันสุขภาพซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นประกันจ่ายทิ้งคุ้มครองเราอย่างคุ้มค่าที่สุดการวางแผนทางการเงินที่สำคัญคุณผู้ชมต้องไม่ลืมตัวแปรที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าอย่างปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะคนที่กำลังเข้าใกล้วัยเกษียณในช่วงอายุ 45-59 ปีที่ต้องระมัดระวังเรื่องปัญหาสุขภาพที่รุมเร้าค่ารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลเอกชนต่างๆในปัจจุบันก็ถือว่าปรับตัวสูงขึ้นจะไปรอรักษาโรงพยาบาลรัฐบาลก็อาจจะต้องต่อคิวกันยาวเหยียดดังนั้นปัญหาสุขภาพจะส่งผลต่อเงินออมของเราด้วยซึ่งเป็นเหมือนรูรั่วของการออมเงินครับดังเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในปัจจุบันมีโรคต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายครับวันดีคืนดีเราก็จะได้ยินคำว่าโรคไข้หวัดนกนะวันดีคืนดีเราได้ยินคำว่าไข้หวัดใหญ่2010นะครับซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยเมื่อเป็นแล้วก็จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นเยอะนะครับดังนั้นจริงๆแล้วอย่างที่เรียนในเบื้องต้นว่าเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องดูนะครับโดยเฉพาะกับคนที่เริ่มเข้าสู่วัยที่จะต้องเตรียมตัวเกษียณหรือเกษียณไปแล้วนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เตรียมตัวนะครับหรือว่าไม่ได้เตรียมในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไว้ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่าปัจจุบันเนี่ยค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมามันก็จะทำให้เรื่องกระทบในเรื่องของแผนการเงินที่เราเตรียมตัวไว้ด้วยนะครับการเลือกทำประกันสุขภาพกับบริษัทสักแห่งก่อนอื่นควรเลือกบริษัทที่น่าเชื่อมั่นซึ่งจะสามารถช่วยเราลดค่าใช้จ่ายได้จริงตามที่กำหนดหลังจากนั้นต้องพิจารณาตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองว่ามีพฤติกรรมการเข้ารักษาพยาบาลแบบไหนโดยเฉพาะเมื่อแอดมิทเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลแล้วจะเลือกพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยชนิดใดส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ค่าห้องนะเป็นตัวที่มาดูว่าเราควรจะต้องทำประกันสุขภาพ เป็นแบบแผนไหนเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วประกันสุขภาพเองเนี่ยเราจะใช้ค่าห้องเป็นหลักนะครับโดยใช้ค่าห้องเนี่ยเป็นแพลนแต่ละแพลนนะครับอย่างเช่นค่าห้อง 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 นะครับซึ่งสมมุติอย่างที่เรียนเบื้องต้นว่าไลฟ์สไตล์เราอยากจะต้องถ้าเราเจ็บป่วยเราจะต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลนั้นเนี่ยค่าห้องเฉลี่ยอยู่ที่ 3,000 บาทนะครับแผนที่เราควรจะต้องเลือกในการทำประกันสุขภาพก็คือค่าห้อง 3,000 นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ในแต่ละแบบของแต่ละบริษัทก็จะมีรายละเอียดย่อยดีเทลให้นะครับซึ่งสุภาพเองเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลักๆนะครับก็คือ1เป็นสัญญาแยกค่าใช้จ่ายนะครับอันแรกเลยเนี่ยจะแยกให้เห็นว่าค่าห้องเท่าไหร่ค่าหมอค่ายาเท่าไหร่ขณะที่กรณีเงินชดเชยในยามเจ็บป่วยจนมีผลกระทบต่อการทำงานนั้นประกันสุขภาพส่วนใหญ่ในตลาดตอนนี้มีครอบคลุมทั้งหมดครับขึ้นอยู่กับเราว่าจะเลือกชำระเบี้ยประกันมากหรือน้อยเพื่อให้ชดเชยรายวันสูงขึ้นหรือไม่โดยปัจจุบันมีเบี้ยจ่ายรายวันตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทต่อวันครับส่วนใครที่สงสัยการทำประกันภัย2กรมธรรม์เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดหรือจะสามารถขอค่าสินไหมได้ทั้ง2ที่เป็นเรื่องดีกว่าการทำประกันเพียงฉบับเดียวนั้นถือว่าถูกเพียงครึ่งเดียวครับเพราะว่าการทำประกันสุขภาพเมื่อมีการเจ็บป่วยบริษัทจะจ่ายประกันตามค่าเสียหายจริงเท่านั้นและเมื่อกรมธรรม์แรกจ่ายครบแล้วกรมธรรม์ที่2ก็จะไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันครับในกรณีที่บางคนสงสัยว่าเอ๊ะเราควรจะทำประกันหลายๆที่ไหมเพื่อที่เวลาที่เราไม่สบายแล้วสามารถที่จะเคลมในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ทั้ง2ที่อันนี้ขอเรียนนะครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประกันสุขภาพโดยทั่วไปแล้วเราจะเคลมโดยจ่ายตามจริงอย่างที่เรียนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นมาบริษัทประกันแห่งหนึ่งบริษัทประกันแรกเขาจะจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้นะครับกรณีที่มีส่วนเกินนะครับบริษัทที่2อาจจะได้ใช้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดบริษัทแรกเขาจ่ายครบหมดแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะใช้ผลประโยชน์จากการที่ทำประกันสุขภาพที่บริษัทที่2อาจจะไม่ได้เกิดเลยนะเพราะฉะนั้นในการเลือกทำประกันสุขภาพนะครับทำบริษัทเดียวก็โอเคครับที่ผ่านมาคุณผู้ชมบางคนอาจจะกลัวตัวแทนขายประกัน
พราะว่ามีข้อมูลที่ต้องทำความเข้าใจมากมายแต่ปัจจุบันประชาชนจะเข้าถึงระบบประกันได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีการขายในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven แล้วซึ่งเป็นแบบประกันอย่างง่ายหลักการไม่มากแต่อย่างไรก็ตามการทำประกันต่างๆก็ควรศึกษาความคุ้มครองอย่างรอบคอบนะครับ